สวัสดีค่ะวันนี้ PM Variety จะพาทุกท่านมาชมบารมีของปู่ศรีสุทโธย่าศรีปฐุมาที่คำชะโนดวังนาคินหรือพรหมประกายโลกแห่งเมืองบาดาลค่ะตายะวาจาจิตตังอหังวันท่าหน้าท่าทิปดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาโอเชมิตายะวาจาจิตตังอหังวันท่านาพยาหน้าที่นี่ศรีปฐุมาวิสุทธิเทวีโอเชมิเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธะปริตังระหว่างทางก่อนที่จะเข้าไปถึงวังนาคินคำชะโนดนะคะก็จะมีร้านของชาวบ้านที่อยู่ข้างทางขายใบสีแล้วก็สิ่งสักการะพ่อปู่แม่ย่าเราสามารถซื้อได้ก่อนเข้าเลยค่ะขั้นตอนการเข้าสักการะองค์พ่อปู่แม่ย่ายุค New Normal หลังจากที่มีโควิดระบาดจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทางคำชะโนดเองซึ่งเราแจ้งขั้นตอนต่างๆไว้ที่ท้ายคลิปนะคะเพื่อสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองผ่านออนไลน์ตอนนี้เลยครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับและเพื่อความเป็นระเบียบนะครับให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เร็วขึ้นผู้ที่จองผ่านออนไลน์ก็จะได้รับ QR code นะคะซึ่งเราจะมาสแกนกันที่จุดแรกเลยค่ะก็คือจุดคัดกรองตรงนี้หลังจากนั้นก็จะมาวัดอุณหภูมิค่ะซึ่งเป็นจอมอนิเตอร์อัตโนมัตินะคะต่อไปจุดที่3ก็คือสแกนบัตรประชาชนค่ะเพื่อที่จะรับบัตรสแกนเข้าอีกทีหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีบัตรประชาชนเพื่อสแกนนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะและเมื่อได้รับบัตรสแกนแล้วนะคะก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อสแกนเข้าได้เลยค่ะบัตรนี้ถ้าทำหายมีมูลค่า300บาทนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำหายเด็ดขาดค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆเป็นธรรมทานร่วมกันค่ะคำชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาคเป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของหลายๆท่านคำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนดป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพญาปู่ศรีสุทโธย่าศรีปฐุมมาและสิ่งลี้ลับต่างๆเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำโดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาต้นชะโนดเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะประหลาดลักษณะคล้ายต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลผสมกันขึ้นเต็มบริเวณชะโนดเป็นภาษาเขมรซึ่งมาจากคำว่าตโนดหมายถึงต้นตาลซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นการสักการะหรือถวายเครื่องบูชายุค New Normal อย่างที่แจ้งไปนะคะเราก็จะเข้าไปเป็นรอบๆซึ่งแต่ละรอบก็จะเข้าแถวเรียงหน้ากระดานแล้วก็กล่าวคำบูชาโดยมีผู้นำกล่าวทายาวาจาจิตตังอหังวันทาอาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปัทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีแต่กระจอนคุณธรรมบารมี
จากกล่าวคำบูชาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะถวายเครื่องสักการะที่เราเตรียมมาโดยจะมีโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้นะคะณตอนนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้นำเครื่องสักการะบูชาหรือไม่อนุญาตให้ขึ้นไปสักการะบนที่ประทับของพ่อปู่แม่ย่าค่ะต่อไปเราจะไปสักการะที่ต้นมะเดื่อกันค่ะบ้านนี้กล่าวถึงเวียงวังเวิ่งวังเวินน้ำกระแสสินเทียนพอสุดโทธรรมน้ำทิพย์บดีไทยอาหังวาหิปวังขะหะญาสีปฐมมาองค์มหานาคราชเจ้าขอย้ำเขาให้โยเย็นขอให้เป็นโพใสแก้วสีสีแล้วองค์ปู่ย่าขอบูชาเป็นมานพโคพบารมีไทยบนบาทากล่าวกันวังโอ้ยละนาสีเฮสีเจ้าวันท่าแล้วให้สมพรสีสุดโพแห่งบาวรจอมนาโคทิพย์บดีไทยขอวันพาย่อวายญาสีปฐมมาโคพระบารมีนบผู้จบงามบาดังโคนขอให้บนสุขคำน้ำห้อยสบัดยางเนื้อว่างจิ๋วกระไตรแก้วหิ้งงามแล้วแน่โคนวอนอินทาคมไทยเทวาทุกคนแห่งมาแสดงสักทีฟ้านาคาเจ้าราชาเรือนบริเวณตรงกลางคำชะโนดจะมีบ่อน้ำที่ลึกมากนะคะผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดุงเล่าว่าไม้ไผ่หกลำต่อกันก็อย่างไม่ถึงและน้ำในบ่อไม่เคยแห้งเลยค่ะเชื่อกันว่าบ่อน้ำคำชะโนดทะลุไปถึงแม่น้ำโขงได้หากองค์พญาสีสุโธนาคราชประสงค์จะขึ้นมาบนพิภพมนุษย์ก็จะต้องขึ้นมาที่คำชะโนดเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนาคาสีสุโธและนาคีสีปฐุมมาเป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้าและเป็นใหญ่ในประเทศไทยโดยมีพรหมกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดแห่งนี้เป็นเวียงวังที่ประทับองค์นาคาธิบดีสีสุดโทมีวรกายสีเขียวมรกตเสียรสีทองมีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชาหากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสำเร็จผลสะพานรูปปั้นพญานาคแห่งนี้นะคะถ้าสังเกตให้ดีตรงกึ่งกลางสะพานจะเจอกับรอยแยกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาล นั่นเองค่ะคำ
เนียดกันไรเพิกออกไปเด้อปูญามหานิยมเมตตาประทานมาให้ลูกได้ไหลเข้าดอกสู่คิงมารบกวนปูญาลิงสงบเงียบคือสิ้นหากได้ยินเสียงอันเชิญเพื่อล่วงเกินอภัยบาปอาศัยบุญนุ่งสาบารมีปูญาซอยสิ่งบวงสรวงถึงเล็กน้อยศรัทธาล้นโนมถวายปูญาเออบ่มีของขี้ให้ล้วนแต่สิ่งบริสุทธิ์นำจากเมืองมนุษย์ขัดมาบูชาทานขออัญเชิญขึ้นเทียมหานรับของแต่งทุนถวายด้วยศรัทธาทั้งใจกายแต่งถวายนาคีเจ้าปูญาเออลืมกดติดตามช่องPrimorityเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ